โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่กราเช่นเคยนะครับผมทางมิชชันแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand เองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีแล้วก็โหมดซอมบี้ใหม่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยสามารถเก็บโทเค็นได้แล้วนะครับผมนี่ในส่วนโทเค็น Why Not นั่นเองนะครับผมใส่สุดให้หลุดโลกกันเองนะครับมากดรับไปเลยนี่เรียบร้อยนะครับได้รับโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถรับได้วันละนะครับวันละ7โทเค็นเท่านั้นนะครับใครบอกเยอะกว่านี้ไม่ใช่นะครับผมได้วันละ7โทเค็นเท่านั้นนะครับตามแบนเนอร์นี้เลยนะครับแล้วก็นำมาแลกของรางวัลตามนี้มีชุดฟรีนะครับแล้วก็จะมีวันที่7 8พฤษภาคมนะครับเดือนหน้าคือจะมีกิจกรรมแจกบัตรสร้างห้องบัตรเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของหมวดซอมบี้กันดีกว่านี่นะครับผมอัปเดตเข้ามาไปที่เรียบร้อยนะครับมาดูซิว่าจะเหมือนเซิร์ฟอินโดหรือเปล่านะครับผมมาเราเข้าไปเลยแล้วก็ของฟรีในส่วนกิจกรรมซอมบี้ก็จะเป็นอันนี้อันไหนเอ่ยอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนแป๊บนึงนะของฟรีกิจกรรมซอมบี้อยู่ไหนเอ่ยซอมบี้บุกนี่ไงของฟรีซอมบี้โอ้โหน้อยจัดเลยเจมเอ้ยนะครับไปเราเข้าไปดูหมวดซอมบี้ดีกว่าไปลองเล่นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับหมวดนี้เล่นยังไงเดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่สอนในส่วนฟรีไฟร์แอดวานซ์ไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ฟรีไฟร์แอดวานซ์ในส่วนเซิร์ฟอินโดไปแล้วนะครับมาดูซิว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเข้ามาหน้าแรกเหมือนกันนะครับนี่มีให้เลือกนะครับบัฟนะครับเราชอบอันไหนก็เลือกไปนะครับพี่ขอเลือกเป็นทำดาเมจแรงขึ้นกับซอมบี้ดีกว่านะครับเพิ่มดาเมจนะครับผมนี่ก่อนรอก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะโหยังสวยนะครับมีโลโก้ Free Fire World Series 2022ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้2021นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันอยู่2022นั่นเองนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะครับนี่เห็นปะให้กดถ่ายรูปนั่นเองนะครับกดชัตเตอร์นั่นเองนะครับเป็นรูปกล้องนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นี่ยังสวยได้แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นโลโก้ทีมนะครับผมนี่ Phoenix Force นะครับแล้วก็จะมีทีมอื่นด้วยนะครับนี่ยังสวยเลยนะครับทีนี้มาเราไปดูกันว่าเข้าเกมไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ขอเล่นแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับเล่นเป็นตัวอย่างพอนะครับน้องจะได้เข้าใจนะครับผมวิธีการเล่นเข้ามาก็เป็นแบบนี้แหละนับสังเกตที่แมปนะมันจะมีจุดแดงๆเห็นไหมนะครับเนี่ยก็คือมันจะเป็นพี่จะบอกว่าไงอ่ะมันเป็นจำนวนของซอมบี้นะครับผมอ่ะข้างล่างก็จะเป็นปุ่มเหลืองๆเป็นปุ่มอัปเกรดสกิลนั่นเองนะเพิ่มเลเวลนั่นเองนะครับแล้วก็มีให้เลือกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับพี่ขอเลือกเป็นสกิลตัวนี้แล้วกันนะครับนี่ก็จะเพิ่มมา1ช่องเห็นปะมันมีทั้งหมด4ช่องนะครับอัพประมาณเต็มกี่เลเวลวะน่าจะ10เลเวลมั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะมาน่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเวลาเราเล่นเนี่ยก็ต้องระวังคนด้วยนะครับระวังคนที่เข้ามากับเราอ่ะนะครับเรายิงก็เพิ่มเลเวลเหมือนกันนะครับเฮ้ยโอ้โหซอมบี้เต็มเลยดูดิโอ้โหวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนนี่เห็นไหมแดงๆมีคนด้วยเฮ้ยพี่โดนยิงใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้โหไม่ให้ตั้งหลักกันเลยทีเดียวใจเย็นครับผมใจเย็นไว้ลุดขอพันยาก่อนตอนเนี้ยอุ้ยโอ้โหซอมบี้อุ้ยตัวใหญ่ตายยากนะเนี่ยบอกเลยอุ้ยเลือดพี่อะดิจะไม่รอดโอ้ยขอตั้งหลักก่อนเนี่ยครับประมาณนี้เลยถ้าเราเห็นซอมบี้แล้วก็หลบก่อนก็ได้หลบพันยาก่อนก็ได้นะครับเนี่ยมันจะฟันพี่ละอุ้ยยิงแล้วก็ยิงมันเห็นไหมเอ้ยโอ้ยระเบิดด้วยตัวใหญ่เนี่ยตายยากบอกเลยตัวใหญ่ตายยากนี่ต้องเน้นหัวนะยิงไปที่หัวมันให้มันขึ้นดาเมจแดงเรียบร้อยไหมจะมีของให้เราเก็บโอ้โหเพียบเลยดูดินี่ไงนี่ไงโอ้โหเพียบเลยไปวิ่งหามันเฮ้ยมันลอยมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหวิ่งมาแล้วไอตัวเนี่ยมันชอบวิ่งมาหาเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมพอเรายิงเสร็จมันจะมีคะแนนเลเวลนะครับผมคะแนนเลเวลให้อัพข้างล่างเป็นอัพสกิลติดตัวนะครับโอ้โหเบื่อตัวใหญ่ตัวนี้ว่ะยิงตายอย่างยากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาตัวเล็กก่อนเรียบร้อยตายแล้วอย่าไปใกล้ควันมันนะครับผมควันเขียวเมื่อกี้อ่ะมีพิษนะมันมีพิษนะโอ้โหลูกกระสุนหมดแล้วโคตรเปลืองลูกกระสุนน่ะบอกเลย
โอ้ยตัวใหญ่แม่งตามมาด้วยโอ้โหกระเป๋าก็เต็มอีกโอ้โหแล้วมันไม่บอกหมวดนี้มันไม่บอกเหรียญข้างบนด้วยนะเหรียญของเราอ่ะแต่มันบอกในกระเป๋าดูนะเนี่ยมันบอกเหมือนเดิมอ่ะเหมือนแผ่นที่แล้วดูอย่างยากเลยแทนที่จะบอกข้างบนตรงเนี้ยก็จะมานี่วิธีการเล่นก็เล่นง่ายนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าเข้ามายิงปกติครับผมเนี่ยหนีนะแล้วก็เก็บของนี่ๆเห็นมั้ยเก็บกระสุนนี่พอเรายิงไปใช่มั้ยมันก็จะเก็บสะสมคะแนนอัพเลเวลนะครับมาเดี๋ยวพี่จะเล่นให้มันอัพเลเวล2ให้ดูนะครับทําอีกเชื่อเนาะจะได้เห็นภาพกันนะครับนี่ไงซอมบี้ข้างหน้าพี่เจอแล้วยิงมันเนี่ยตัวนี้ยิงโคตรง่ายเลยเห็นมั้ยเห็นมั้ยขึ้นมาละพี่จะไปเลเวล2แล้วเห็นมั้ยตัวใหญ่มาวิ่งก่อนพี่จะไปเลเวล2แล้วเห็นไหมนี่ๆเลเวล2ปั๊บกดอัพปุ๊บมันจะมีให้เลือกหลากหลายเลยหรือว่าเราจะอัพสกิลเดิมก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับมันจำกัดที่4สกิลนะครับนี่นะแค่นี้เองเล่นง่ายๆนะครับผมยิ่งเรากำจัดศัตรูคนที่เราที่มากับเราเนี่ยเราก็จะได้คะแนนเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพี่ขอออกก่อนละกันนะครับผมโอเคนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับเล่นง่ายๆนะครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อ4โมงที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับหมวดซอมบี้มาถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับไม่มาถาวรนะครับย้ำว่าไม่มาถาวรนะส่วนของฟรีเมื่อกี้พี่อ่านไม่ทันซอมบี้บุกอ๋อเราเล่นหมวดซอมบี้ครบ3เกมรับตั๋วไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ชุดที่พี่ใส่อยู่ใครอยากได้ฟรีนะครับวันนี้ตอนนี้แจกไปที่เรียบร้อยนะครับเล่นหมวดซอมบี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยนะครับชุดน้องเป็ดเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟอินโดครับใครอยากได้ฟรีรีบมาจัดเลยนะครับนี่นะครับทำดาเมจ 180,000 ในหมวดซอมบี้ครับผมนี่ในส่วนเซิร์ฟอินโดครับผมรีบมาจัดกันเลยนะครับดูฟรีของจริงไม่ได้โม้ครับผมทำดาเมจ 180,000 เท่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29เลยนะครับผมอัปเดตมาตั้งแต่ที่4ละนะที่ผ่านมาแล้วนะครับใครอยากได้รีบมาจัดเลยพี่บอกเลยว่าโอ้โหของฟรีเซิร์ฟอินโดแค่ลงเล่นในหมวดซอมบี้แล้วบอกเลยดาเมจขึ้นโคตรไวนะเพราะว่าเรายิงซอมบี้ใช่ไหมดาเมจมันก็ขึ้นอยู่แล้วขึ้นรัวๆเลยแหละนะครับเกมนึงพี่บอกเลยว่าไม่แน่อาจได้นะ 180,000 นะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับชุดเป็ดฟรีถาวรในส่วนเซิร์ฟอินโดนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดในส่วนเซิร์ฟไทยแล้วนะครับในส่วนโหมดซอมบี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวว่าสวัสดีครับ